เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ศิลปินนะครับของศิลปินที่ผมอยากจะชวนเข้ามาเป็นเกมมากมากๆเลยคนนึงนะครับแต่ว่าตอนโทรไปติดต่อเขานะครับเขาบอกว่าเขาติดภารกิจเลี้ยงลูกอยู่นะครับนะครับพี่บอยเอ็มจิ้นครับผมแต่รู้ไหมทำไมคือผมพอผมฟังเขาพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรักในผู้ชายคนนี้มากขึ้นไปอีกนะฮะคือตอนนี้เขามีลูกนะครับลูกมันเล็กๆไม่รู้กี่ขวบนะฮะก็คือเขาทุ่มเทความสุขเนี่ยไปให้ลูกชายของเขาเขาโฟกัสตอนนี้เขาโฟกัสที่ลูกชายของเขานั่นแหละฮะคือมันทำให้ผมคิดว่านี่แหละครับคือบอยเอ็นจีคือคนที่มีความพอในความสุขเลยหลายๆเพลงนะครับที่ผมฟังมาเนี่ยพี่บอยเขาจะสื่อถึงความพอในความรักความพอในความสุขอะไรเงี้ยคือเรื่องความเรื่องเงินกับเรื่องความสุขเนี่ยมันคนละเรื่องกันเขามองก็คือความสุขเนี่ยมันเป็นทางลัดมากๆที่คือเราหาเงินเนี่ยก็เพื่อมีความสุขใช่ไหมครับแต่ว่าเขามองว่าความสุขเป็นทางลัดถ้าเรามีความสุขกับสิ่งใดเกิดได้บ้างมากหรือปล่อยแค่ไหนนะในชีวิตเราก็จะมีความสุขมากๆเท่านั้นนะเพลงนี้ชื่อเพลงอะอาร์คิมิดีสนะครับของบอยเอ็มจิ้งนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับไม่มีคนที่ดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดในโลกแล้วก็ไม่มีคนที่เลวร้ายที่สุดในโลกนะครับไม่มีครับและความรักของเราเนี่ยรักแท้เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราพอใจกับรักนั้นเราพอใจกับความสุขสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือรักแท้สำหรับเราแล้วก็ไปฟังนะฮะอาร์คิมิดีสนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้ร้องตามไม่ได้ครับผมเองยังต้องอ่านเนื้อเลยฮะครับผมไปฟังกันได้นะครับใครมันจะร้ายจนไม่มีดีใครมันจะเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างใครมันจะสวยจนไม่มีตรงไหนจะดีอะไรได้บอกกับฉันว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาตัวเลขที่มันค่าที่จริงแท้ไอ้ที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนั้นมีหลายครั้งที่ตัวฉันได้แต่เดินเดินก็เลยเสียเวลาจึงมาไปค้นหาค่าที่เราไม่ได้ใช้เรารักแท้นั้นมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนฉันได้ทดลองวัดความยาวของทางเส้นทางอยากใจที่ยังไว้แต่ฉันไม่พอใจฉันไม่พอในคำตอบฉันก็วัดความยาวของมันต่อให้ลึกลงไปถึงแสนถึงแม้ถึงมิลลิเมตรถึงไมโครเมตรและนาโนเมตรฉันก็ย้อนมามองมาทบมาทวนว่าเราจะลึกลงไปที่ไหนกันใจเรายังค้นหาคงคงต้องหากันต่อไปตรงไหนที่มันเรียกได้ว่าจริงแท้ถ้าใจเรายังไม่แล้วค้นหาความพอไม่ว่าตรงไหนก็คงไม่ใช่ถ้าที่แท้จริงรักแท้นั้นมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนใจของเราพอ oh, ที่รู้ว่าต้องรอที่ตอนนั้นก็จริงๆแล้วสิ่งที่เรานั้นต้องการเมื่อทฤษฎีของการต้องการเราต้องการเพียงเท่านั้นคุณไม่พอใจคุณไม่พอในคำตอบคุณก็
ผมยาวเข้ามาต่อให้ลึกลงไปถึงเซนติเมตรถึงมิลลิเมตรถึงไมโครเมตรและนาโนเมตรแล้วฉันก็ย้อนมามองมาทบมาทวนว่าเราจะลึกลงไปที่ไหนกันถูกใจเรายังค้นหาตกคบคงหากันต่อไปตรงไหนที่มันเกิดได้จริงแท้เปิดใจเรายังไม่หยุดแล้วค้นหาความพอไม่ว่าตรงไหนก็คงใช่ถ้าที่แท้จริงแล้วรักแท้นั้นมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนกันใครมันจะร้ายจนไม่มีใครมันจะเพ้อฝืนไปที่ทุกอย่างเรามัวไปค้นหาความต้องการที่คนอื่นมองแต่ไม่เคยเจอค้นหาความต้องการของตัวเองจริงๆเลยสักทีว่าจริงๆแล้วเราต้องการเพียงแค่ไหนว่าสุดท้ายเราต้องการเพียงแค่ไหนขอบคุณครับขอบคุณให้พี่บอยดูที่ไหนครับThank you.